พี่จ้ามาเริ่มกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงร่วมกันน้ำเย็นหน่อยวันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะเนื้อทอดไร่แดดหอมนุ่มบอกหวานหวานเข้มเข้มนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตำบักถั่วนะคะตำบักถั่วเผ็ดเผ็ดส้มส้มข้าวเจ้าฮ้อนฮ้อนค่ะตามด้วยนี่ค่ะพักก็เหลือจากกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อนั้นนะคะใส่ถุงแล้วไปไว้ในหลังบ้านสดกรอบนะกินแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังบ้านมันอากาศมันหนาวนะคะเอาพักด้วยต้องใส่ถุงลงไปขอบแล้วมันสิสดอยู่ตลอดเวลานะคะดีกว่าเขาใส่ในตู้เย็นอีกนะคะส่วนเนื้อทอดนี่นะกินโฟกัสที่เนื้อทอดนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะลงมือลงไม้กินเลยนะคะหิวข้าวแล้วนะคะนี่ค่ะถั่วตำถั่วเนื้อทอดแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะกินกับข้าวเจ้าฮ้อนฮ้อนลงมือค่ะลงมือเนื้อติดเอ็นไร่แดดทอดหลายบักถั่วแม่ปู่ให้มาอันนี้ใบอันใบแรกดิคล้ายใบผักกาดหินเท่านี้ก็อร่อยสุดยอดแล้วค่ะเนาะหนุ่มหอมรสชาติเข้มข้นค่ะพยายามยุ่มพักกินให้หมดเป็นรอบๆไปสองคำจะเอาเป็นไงผลเนาะสดมากเนื้อจะเนื้อกับเข้มข้นเลยด้วยจ้ะจับของแล้วจ้ะเอ็นเวลาเขาหยั่งมันจะกึบ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 ทอดเนื้อตำบักถั่วของฮอนฮอนกับสุดจริงละพี่น้องเอ้ยกลางไปแล้วไปเล่นแม่ปู่มาว่านี่ถ้าแม่ปู่ไปซื้อของขวัญให้ลูกกลับมาก็เลยแวะไปบ้านแม่ปู่ไปแกงน้ำใหม่แต่มาหุ้งหนึ่งข้าวเหนียวกินซุ่มกันแม่ปู่ได้พักมาจากเมืองไทยในสมัยมาจากเมืองไทยกินแล้วคนก็เลยแบ่งพักมาไม่น้อย
เนี่ยบักถั่วแน่ผักขาแน่ผักอีตูแน่มะเขือแน่แบนมากเนี่ยหั่นแล้วล่ะค่ะคั่วแล้วเรียบร้อยกินเขาแล้วเพิ่นล่ะจังสิเฮ็ดสิตำแจ่วค่ะเอาไปวัดมื้อวันเสาร์วันเสาร์18เฮ็ดบุญกับแม่พี่ที่บัวแรงแง่ได้จากที่วัดบัวแรงแง่ให้คุณเทพบุญพาลูกคนเมื่อวานนี้เอาดอกไม้ไปว่างหลุมฝังศพกับจุดเทียนให้ลูกจ่ายครบรอบปีหนึ่งเป็นโมกันโมไปวัดโมว่ามีโมกับไปเป็นโมเนี่ยก็จะเฮ็ดบุญน้ำเปิ้ลน้ำต่างเฮ็ดบุญในเจ้าของน้ำก่อนมันเกิดอาทิตย์หน้านะจ๊ะเนาะก็เลยได้ค่าจากแม่ปู่มาก็สิมาตำก็สิใส่เป็นกระปุกกระปุกไปกระปุกน้อยๆไปถวายก็สิแบ่งให้แม่ปู่ไปกินน้ำเมื่อวันศุกร์มันเสาไม่ใหญ่น้อยไปวัดมันสุกไปเลื่อนก็เสียเอาน้ำพริกคาจะให้แม่ปู่กินแล้วก็เสียเอามอของเขาไปให้แม่ยายปู่ให้แม่ปู่มอของเขาพังหงหงอยู่มันบดีดไปนี่เขาว่าสุกข้าวหัวมันเงินมีหมอสองใบเนาะสามใบเดี๋ยวเสียหมอนไงไงไปให้แม่ปู่พ่อเด็กลดค่าเสียใจเนาะใส่ได้ยุ่มไหมไม่ต้องซื้อเอาของไม่หน่อยไปใส่ทุนประหยัดไปอีกจะข้าวมันพังกับจังซื้อเอาไม่ไปใส่ได้จนเติมพลัดยืมมั่งเนาะนี่ยังไม่สำคัญนี่ยังไม่จำเป็นก็ต้องประหยัดไม่น้อยมองของเขาใบนี่ที่ป่าเป็นไทมากแฟนคลับจากเยอรมันค่ะเป็นมหาไม่น้อยยูสวีเดนหอดมาจากประเทศเยอรมันเลยนะคะมองของเขาใบนี้ตอนแรกไม่น้อยใส่อันใบน้อยที่เฮ็ดอันเจ้าห่อนพี่น้องกินอ้อเฮ็ดพี่น้องอันเฮ็ดจะนอห่อนให้พี่น้องเบิ่งหุงกินว่ากินผู้เดียวก็เลยเอาหมอกระทะหน่อยมาหุงเพิ่นก็สิว่าไม่น้อยว่ามีหมอกมันจังไดล่ะเพิ่นก็ฮักเนาะมันก็เลยหอบมาให้หมอกก็เลยว่าต้องใช้นะไม่ใช้ไม่ได้นะพี่อยากจะรู้ว่ามันใช้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันดีพี่ก็เลยซื้อมาก็เลยเอามาใส่เพิ่นหมอใบนี่ยังไม่ให้เบิ้งหมอใบนี่เดี๋ยวจะเสร็จทำความสะอาดแล้วก็ไปให้แม่ปู่ยังหงได้พอไม่น้อยยังหงอยู่นะคะยังแต่ว่าเด็กอยู่ผู้เดียวกับกินข้าวหมอนี่ก็เลยเอาอันนั้นให้แม่ปู่ลูกหลายคนแล้วคือเสร็จสิ้างให้สะอาดสะอาดเราไปเพิ่นมือมันสูบความแจวแบ่งกันปันกันให้กันไปให้กันมากสิละจ้ะคนไทยเฮา
หมอใบนี้ไม่หน่อยได้มากหมอใบใช้แม่ปูนี่อยู่นั่นไม่หน่อยมากทั้งหมด8ปีแบนมาแต่มือมันเกิดคุณหมอใบพี่แจงให้มากพี่แจงคนกรุงเทพเรียนหนังสือน้ำกันอยู่โรงเรียนจุฬาศาสตร์น้องเรียนอยู่สวีเดนเรียนภาษาเรียนห้องเดียวกันเพิ่นว่าไม่หน่อยว่ามีหมอของเขาเรียนของเขากับอันหมอนี่จ้ะน่าอยู่สวีเดนใหม่ๆไปซื้อหมอของเขาเลยจ้ะของเขากับหมอใบนี่พอดีวันเกิดมีหน่อยเพิ่นก็เลยซื้อใบนั้นมาให้ก็เลยใส่ใบนั้นมาตลอดนั่นล่ะจนกระทั่งมาได้หมอหน่อยมาแต่เมืองไทยหมอกระทะเริ่มมาหุงเขาว่ามันใหญ่โพดเจ้าของเป็นผู้เดียวมันขวางพื้นที่สินะเพราะพื้นว่าซื้อหันซื้อได้อยู่ไม่หน่อยก็ได้มันไม่หน่อยว่ามันมาจำเป็นเนาะมันจำเป็นก็เลยว่าหุงอันนี้ได้อยู่ก็เลยหุงอันนี้ค่ะนะหุงหมอนี่โมพันดูลุงพีพันก็เลยซื้อให้บ้านก็พี่ป่าแฟนคลับกับซิโตนยันน้องว่ามีหมอใส่ก็เลยซื้ออันนี้มาให้นี่หน่อยประหยัดเอาไปซื้อซะยังนึงคนใหญ่นะจมวามันหกมันมองไว้ขั้วมันหน่อยเนาะนั่นมันหน่อยไม่ขั้วซ้ำนี่พื้นที่ไม่แค่นี้มันว่างของไหนบ่หลายแล้วมันหน่อยกับบ่ไม้อันนี้บ่ไม้บ่คอยลำไรนะบ่มีข่อยก็ใส่หมอหุงกินเอาเคยการนั่นสิก่อนจะไปซื้อง่ามๆมาเฮ็ดกินให้พี่น้องเบิ่งก็บ่ได้เพราะว่าบ่มีหม่องไหวเลยคุณยายจมอึดเพิ่มจังได๋กันจมว่าจะรีบซื้อไปทำไมโอ้ยเขาหอนมันจะรีบซื้อไปทำไมกลัวไม่ได้ซื้อหรอกใช้มันพังให้มันแตกไปก่อนสนะแต่แม่นความเขาแล้วจานพวกนี้ที่มันมีอยู่ในบ้านอ่ะมันใส่กินไม่ได้เลยค่ะป่ะเอ้าแต่แม่นความเขาอีกอ่ะเพื่อนเขาแต่แม่นความเขาอีกเขาบอกมันก็แม่นอีกเพราะว่ามันแต่หกเพื่อนเขาหรอกค่ะมันก็แม่นความเล่าเพราะว่าถ้วยจานมันใส่กินในยูสีฟ้าไปซื้อเฮ็ดหยังแล้วมามันจําเป็นหยังทายบ่ได้บอกสันว่ามาแม่นทายคิดบ่ได้ติคันว่ามันบ่มีจานงามๆมันสิทายบ่ได้บ่ถ่ายวิดีโอไปได้ดีค่ะสันวานั่นเลยว่าเออมองไปยังขอกระแสอันอยู่ในเฮือนนี่นะมันมีแสดงขอกระแสอันในเฮือนนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของความประหยัดของไม่น้อยไปในโตแต่จริงๆแล้วมันก็แม้ความเขาแหละซื้อมากก็มาเก็บเฮือนอันใหญ่คือเก่าใส่ไปมันพังอ่ะมันแตกจังสิได้อันใหม่มันก็ใส่กินได้คือความเขาว่าอยู่แล้วนะคือเฝ้าใส่ไปใส่เงินใหญ่ไม่ได้ใส่บอกเออก็แม่นเองพ่อไปใส่มันก็ยังค่าอยู่ในกระเป๋าเฮาอยู่ห้องไปรีบร้อนแน่เขาเว้ายังมามันก็คือหมดนะพี่น้องเฮาจะสิเถียงเขาจังได๋เนาะเถียงบ่ขึ้นแล้วมันถือคือเขากินข้าวเช้าร่วมเขาเที่ยงเป็นเขาบ่ายบ้านก็เนื้อนี่ก็สิเก็บใส่ถุงเขาช่องฟีดแบ่งไว้กินมื้อแรกอีกหน่อยนึงอันนี้บ่ได้ทิมได้จ้ะซ้ํานี่ก็บ่ได้ทิมเด้อซ้ํานี่ก็เก็บไว้กินแรงเลยค่ะเขาอุ่นไม่ฮ้อนๆเอาน้ําอันนี้กอยๆคุกๆแล้วก็เอาตําบักถั่วเทใส่เขาคุกๆกินกับเนื้อจบขาบแรงเมื่อกินซ้ํานี้ดีฉันอยู่บ้านไทยสมัยตะกี้บอกโอ้ยทิมค่ะอันนี้บ่ได้ทิมนะค่ะเงินค่ะเงิน
ันแม่นซื้อเองบักทั่วขอก็บ่ซื้อได้มันแพงซื้อทั่วแขกไปแล้วมากินมันทั่วเมืองไทยนั่นล่ะควันประดับมันประดับเอ้าแตกลากกันทำนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวจะไปล้างหม้อเฮ็ดแกงให้มันแล้วนะจ๊ะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้าด้วยรักจากใจจ้ารักมาจุ๊บๆ